ไปกันที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึงจังหวัดเลยกันหน่อยวันนี้เป็นวันแรกที่เปิดให้นักท่องเที่ยวไปพิชิตยอดภูกันอีกครั้งหนึ่งพี่ดอยไปปักหมุดกันที่ภูกระดึงค่ะค่ะเรียกได้ว่าหลังจากอุทยานแห่งชาติภูกระดึงเนี่ยก่อนเขาปิดนะปิดการท่องเที่ยวประกาศเลยคือไม่ให้พักแรมบนยอดภูกระดึงประจำปีในช่วงฤดูฝนก็คือ1มิถุนายนจนถึง30กันยายนเขาจะทำการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมแล้วก็ซ่อมบำรุงที่พักอาศัยอะไรต่างๆแล้วก็เริ่มเรียกเปิดให้นักท่องเที่ยวเนี่ยขึ้นมาพิชิตยอดภูอีกครั้งคือวันนี้ตุลาคมยาวไปเลยจ้าถึง31พฤษภาคมปีหน้าบรรยากาศพี่ดอยเขาบอกว่าปีนี้เนี่ยคึกคักกว่าบรรยากาศการเปิดภูกระดึงเมื่อปีที่ผ่านมาอีกนะยังไงยังไงวันนี้เป็นยังไงอากาศปลอดโปร่งมีอากาศเย็นๆในยามเช้าแสงแดดในช่วงสายๆรำไรโอ้สวยงามเนาะนี่ภูกระดึงเนี่ยเขาบอกว่าเป็นขุนเขามหัศจรรย์แห่งเมืองนะน้องค่ะคือเขาบอกว่ามีสันฐานแบบเป็นหินทรายใช่ไหมแล้วก็มียอดตัดเรียบจุดสูงสุดเนี่ยอยู่ที่1316เมตรตัวเลขย้ำอีกครั้ง316เมตรค่ะอุดมไปด้วยทุ่งหญ้าในป่าสนหน้าผาสวยงามหลายแห่งเปรียบเสมือนสัญลักษณ์แห่งแบบภูกระดึงเลยน้องอุณหภูมิมาดูกันหน่อยมาสิมาค่ะลุ้นจะได้เตรียมเครื่องกันหนาวไปใช่มั้ยยังไงบ้างอุณหภูมิต่ำสุดตามอำเภอต่างๆเช้าวันนี้ที่จังหวัดเลยนะคะอยู่ที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึงที่นี่เลยอุณหภูมิ13องศาเซลเซียสเท่านั้นลดมาไปกันที่อำเภอเมืองเลยกันหน่อยอุณหภูมิก็22องศา 22.3 องศาจ้าดีงามอุทยานแห่งชาติภูเรือบ้างล่ะเท่าไหร่15องศาเซลเซียสเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงลดลงมาอีกนิดนึง14องศาอุทยานแห่งชาติภูสวนทราย 18.5 องศาเซลเซียสเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมคะเสื้อหนาวเสื้อนวมเอากันไปให้ครบนะฮะใช่ค่ะสวยงามมากเลยน้องฟ้าตัดกับพื้นดินอะไรแบบนี้ปิดท้ายกันซะอีกปิดท้ายจริงๆ